ขณะเดียวกันเรื่องพื้นที่ขายก็จะมีบางส่วนที่ถูกไฟไหม้แถวโรงหนังสยามใกล้ลิโดเนี่ยนะครับกระทบเยอะเนี่ยล่าสุดทางรัฐบาลก็บอกครับบอกว่าก็ไปคุยกับทางจุฬาแล้วรัฐก็ควักเงินประมาณ88ล้านให้จุฬาเนี่ยไปลงทุนสร้างเต็นท์สร้างบูธสร้างสถานที่ขายโดยใช้พื้นที่ของจุฬาให้เสร็จภายใน1เดือนแล้วก็โอนร้านค้าที่โดนไฟไหม้ทั้งร้านรองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋าสารพัดนาฬิกาเนี่ยนะฮะไปขายในพื้นที่ของจุฬาตรงสยามที่เป็นพื้นที่ใหม่รัฐออกสตางค่าบูธอ่ะ88ล้านผู้ค้าไม่ต้องควักรัฐจ่ายให้อันนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่เก็บค่าเช่าเป็นเวลา6เดือนถึง1ปีก็คือยืดให้ด้วยนะฮะให้ตั้งตัวได้นะก็ไปขายด้วยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าด้วยนะฮะหาพื้นที่ให้ด้วยเต็นท์ชั่วคราวเนี่ยเขาก็ออกให้ด้วยอันนี้เป็นงบประมาณของรัฐขณะเดียวกันทางเซ็นทรัลเองก็บอกครับเรื่องพื้นที่ขายเนี่ยตอนนี้เนี่ยเซ็นทรัลก็ไปซื้อสถานที่มาจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษคือเซ็นทรัลก็ไปซื้อมาเขาบอกเดี๋ยวเอาพื้นที่เนี่ยไปให้ร้านค้าที่อยากจะขายของย่านเนี้ยไปตั้งก่อนชั่วคราวนี่ไปขายให้ก็หาพื้นที่ให้นะฮะนี่ก็โอ้โหช่วยกันเยอะฮะเต็มไม้เต็มมือยังไม่พอนะฮะทางส่วนของเซ็นเตอร์วันเองที่ผู้ประกอบการก็กระทบเยอะนะครับก็จะให้ผู้ประกอบการไปขายที่ศูนย์การค้าแฟชั่นมอลล์ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเนื้อที่ประมาณ 3,000 ตารางเมตรแทนก็จะไม่มีการเก็บค่าเช่ากับผู้ประกอบการ6เดือนขณะเดียวกันอันนี้คือหาที่ให้นะฮะแล้วก็ไม่เก็บค่าเช่าด้วยคำถามก็คือว่าอ้าวแล้วสตังค์ผมจะไปลงทุนที่ไหนผมต้องไปซื้อกระเป๋าเสื้อผ้ามาอีกเนี่ยผมจะเอาเงินที่ไหนล่ะผมก็ต้องมีทุนรัฐบาลก็บอกหาให้อีกเหมือนกันนะฮะเบื้องต้นให้เงินกินเปล่ากรณีถูกไฟไหม้หมดเนี่ยเอาไปเลยเงินกินเปล่า 50,000 เอาไปเลยไม่ต้องคืนอันที่2ก็คือเรื่องของเงินทุนเมื่อวานคุณกรจาติกวณิชล้ำตีว่าการกระทรวงการคลังเองก็บอกนะครับบอกว่าเรื่องของเงินทุนก็จะให้พวก SME ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับสามารถจะกู้รายละไม่เกิน1ล้านบาทเป็นสินเชื่อใหม่โดยไม่ต้องมีหลักประกันกับผู้ค้ำประกันคือมากู้เลยก็บอกว่าเป็นผู้เสียหายจากตรงนี้ก็มากู้ได้เลยไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาที่ดินมาวางเอาอะไรมาตะไม่ต้องมีใครมาค้ำเอาไปกู้เลยก็ไม่เช็คเครดิตบูโรด้วยนะฮะไม่ไปดูว่าเป็นแบ็คลิสต์หรือเปล่าไม่ไปดูฮะก็ช่วยฮะแล้วก็จะปลอดดอกเบี้ยในการชำระเงินต้นจาก1ปีเป็น2ปีขยายระยะเวลาการกู้ขยายเพิ่มจาก5ปีก็เป็น6ปีเห็นมั้ยให้ผ่อนยาวขึ้นมีเวลาในการตั้งตัวรื้อฟื้นเพื่อกลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งโดยในส่วนผู้ประกอบการที่ร้านค้าถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดการกู้ยืมในส่วนของ 300,000 บาทแรกเนี่ยเขาบอกจะปลอดดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา1ปีนะฮะนี่ที่โดนไฟไหม้หมดนะฮะกู้ 300,000 ก็ไม่ต้องจ่ายดอกเลยฮะ1ปีปลอดชำระเงินต้นก็2ปีแต่สำหรับการกู้เงิน 700,000 ที่เหลือก็คือในล้านนึงเนี่ยนะครับ 300,000 แรกเนี่ยปลอดดอก0% ปีหนึ่งปลอดต้นด้วย2ปีแต่ 700,000 ที่เหลือจะเสียดอกเบี้ยต่ำอัตรา 3% มีระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้น2ปีส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบแต่ร้านค้าไม่ได้ถูกเผาไหม้ก็จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือด้านสินเชื่อส่วนนี้เหมือนกันนะฮะคือคนไม่โดนไฟไหม้ก็ได้เหมือนกันคือกระทบขายของไม่ได้ก็ได้ด้วยนะฮะดอกเบี้ยก็ต่ำก็จะคิดอัตราดอกเบี้ย 3% มีเสียงนะฮะทางฝ่ายผู้รับผิดชอบเมื่อวานให้สัมภาษณ์ไว้ไม่มีนะคะไม่มีค่ะไม่มีอ่ะไปดูต่ออ่านี่คือรายละเอียดส่วนหนึ่งนะครับที่เมื่อวานเขาเอ๊ะเมื่อวานผมก็เห็นลำตีทั้งคุณกอบศักดิ์ก็พูดคุณกรณ์ก็พูดนะฮะนี่ส่วนหนึ่งแต่ที่ผมลำดับให้ฟังก็ตามรายละเอียดตามนี้เนี่ยนะครับส่วนท่านใดสนใจสงสัยก็ลงไปถามเพิ่มเติมเขานะฮะการในเดียวกันเนี่ยเขาบอกยังได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบการที่ขอกู้เงินแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันรัฐบาลจะลดอัตราดอกเบี้ยจากเดิมที่กำหนด MLR ลบ3%ต่อปีเหลือ 2% ต่อปีตลอดระยะเวลาการกู้ยืมแล้วก็มีระยะเวลาปลอดเงินต้น2ปีการกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน6ปีครม.ได้มีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรมชดเชยดอกเบี้ยผ่านสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือสสว.ให้ SME Bank ในอัตรา 2% ต่อปีเหมือนกันในส่วนข้อเสนอการจัดตั้งกองทุนเยียวยาผู้ประสบปัญหาที่ประชุมครม.ก็ให้คุณสาธิตวงศ์หนองเตยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกไปพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมแต่กระทรวงคลังได้ฝากข้อเสนอไว้ว่าหากมีการจัดตั้งกองทุนเกิดขึ้นผู้ที่บริจาคเงินสามารถจะนำไปคำนวณหักลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลได้ส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับการคุ้มครองจากการประกันภัยได้รับสินไหมทดแทนจะไม่ถูกหักภาษีเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับสิทธิ์ชดเชย
ต็มที่คุณกรก็บอกในส่วนของการช่วยเหลือเรื่องประกันภัยให้กับผู้ประกอบการที่ประชุมก็ได้ให้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยไปพิจารณารายละเอียดตามที่เสนอมาโดยเบ็ดเสร็จก็บอกเท่าที่สรุปนะฮะอาคารสถานประกอบการเสียหายทั้งหมดประมาณ35แห่งประกันภัยเขาก็จะจ่ายเฉพาะเจ้าที่ซื้อประกันครอบคลุมการจราจรแต่บางเจ้าที่ไม่ซื้อก็ไม่ได้นะฮะและส่วนใหญ่ก็หลายเจ้าก็ไม่ได้ซื้อด้วยนะฮะก็อันนี้หนักไม่คาดคิดค่อนข้างหนักนะฮะคือเพราะไม่ได้ซื้อไว้ฮะก็รับเต็มๆเลยฮะความเสียหายค่อนข้างจะเยอะในส่วนของภาษีคุณนิธินาถก็สามารถบริจาคเพื่อสมทบทุนไปช่วยผู้ประกอบการได้นะฮะคุณก็เอาไปลดหย่อนภาษีได้นะคุณบริจาคปั๊บคุณก็บอกเนี่ยฉันบริจาคช่วยสังคมนะกระทรวงคลังก็บอกงั้นมาลดหย่อนได้นะก็ทำให้คุณจ่ายภาษีน้อยลงค่ะ